วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับวันนี้มาอัปเดตสร้างงานพวกเราเช่นเคยครับผมกับการขุดลอกแก้มลิงครับผมพิกัดที่บ้านโคลดตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้ครับพวกเราครับอยู่ในขั้นตอนของการดึงสโลปครับขั้นตอนการดึงสโลปแต่งสโลปครับรับหน้าที่โดยอาจารย์แบงค์ครับอยู่ด้านล่างครับเนาะแต่งสโลปแล้วก็โยนขึ้นไปด้านบนครับแล้วก็ดึงดินต่อโดยเจ้าอาจารย์ปลั๊กครับลักมันขยับมันปนยุงมันมึงขัดมึงเอาให้เดิมนี่นะมันจะต่ำกว่าเพื่อนแนวน้ำยืนได้แนวมันจะต่ำกว่าไงเบิ้มในอย่างเดียบเลยมึงก็จับอันปนน้ำล้อเลยมันยับตัวปนง่ายๆไปเลยเรียกแต่หยิบปนยุงเดินมาให้ไกลๆเขาเลยเรียกกี่ลำไม้คุยกี่ลำไม้ตัวเลยเลยน่ะถ้าเรียกพอดีมันน่าจะพอดีทีเนี้ยเขาปิดลำต้นแล้วก็เดี๋ยวพันนี่ยับไปอีกยับไปอีกอันนั้นปนเตะแล้วล่ะจานเต้ครับด้านบนครับคนโทนเจ้าคูโบต้า U55 ครับเกียร์ริ่งทางด้านบนสุดครับแล้วก็อาจารย์ปลั๊กก็โยนดินออกไปครับเพื่อที่จะให้เจ้า SK200SMช่วยกันคอนโทรลครับช่วยกันจะได้โยนดินขึ้นง่ายสะดวกกว่าครับเนาะมันหันเข้าหากันแล้วก็มือได้ตีปากกันนะครับเนี่ยโอ้ทีมงานเนาะขับหันหัวก็รู้ว่าเขาหันซ้ายเราไม่หันขวาเนาะอย่างนี้มีสิทธิ์โดนมือโดนกันแน่นอนครับเนาะสิทธิ์แน่นอนถ้าอย่างนี้ครับครับเวียงคนละข้างกันนะครับไม่จำเป็นต้องเวียงเข้าหากันครับโอ้ให้เดินนำหน้าครับจะได้ไม่ต้องเกะกะกันแล้วก็ทางด้านหลังก็ขุดขึ้นไปได้สบายครับไม่ใช่ว่ายืนต่อมือหรือเอารอเอาดินจากคันข้างล่างออกครับมันก็ไม่ได้ประโยชน์ครับเอาออกไปก็เท่านั้นครับเพราะว่าแนวมันจะไม่ได้ครับเราต้องเดินนำหน้าก่อนครับรถอยู่ข้างบนครับเจาะให้ลึกแล้วก็เดินหนีไปครับโอ้ครับแค่นี้ครับเนาะบางครั้งก็เราไม่รู้พี่น้องอย่าให้เขาโยนมาใส่แล้วมันจะสูงเกินถ้ามันโยนมาใส่แล้วตายหาแล้วถ้ามันสูงมันก็ทำสลบไปได้ไงวันนี้ไม่แน่ครับอาจารย์ตะน่าจะเกือบจบครับบ่อนี้เนาะเพราะว่าก่อนจะพักเที่ยงน่าจะสุดตรงนู้นครับแล้วก็หันมาครับแล้วก็มาฝั่งนี้ครับวันนี้ผมว่าดึงสโลปด้านนี้เกือบจบแน่นอนเนาะอาจจะจบเสียด้วยซ้ำครับต้องดูบรรยากาศครับอยู่หน้างานแล้วว่าช่วงเย็นมีผลกระทบเรื่องของฝนฟ้าอากาศหรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับไม่แน่ครับเนาะอาจจะจบ
ลงไปดูด้านล่างมากันเนาะไปอยู่เสมอกับตัวรถครับจะได้เห็นใกล้ๆครับผมกับการทำงานของพวกเราว้านี่ฮะคือเราตัดแนวไว้ดีแล้วครับตัดแนวไว้ตรงแล้วก็เราสามารถที่จะตัดได้ง่ายครับเนาะตัดได้คล่องหน่อยเพราะว่าเราตัดแนวได้ตรงมาดึงจะลบก็จะง่ายขึ้นครับเพราะว่ามันลึกเกินแน่นอนเนาะความลึกนี่เกินพอความลึกเกินก็ทำให้มือไม่ถึงครับนี่ฮะเจาะลงไปตัดลงไปครับทางด้านบนก็โยนดินออกให้ห่างจะง่ายต่อการทำงานของเจ้า SK200SM ครับถ้าเราไม่ตัดด้านบนออกเวลาโยนดินมันก็จะล้นลงมาครับเนาะมันก็ทำงานลำบากครับนี่ฮะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันครับนี่ฮะโทรไปบอก2ครั้งแล้วครับเพิ่งรู้เรื่องกันนี่ฮะความสวยงามของสลูปของเราครับก็จะประมาณนี้ฮะตอนนี้ก็มีตรงแนวนี้เข้ามานี่คือแนวครับผมเนาะแนวนี้ครับตัดแนวมานี่ครับตัดแนวมานี่นี่ก็ดึงสลูปครับวันนี้เกือบจบแน่นอนครับโอ้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 เดินได้ทำไมครับนี่หน้าตัวพอสมควรครับจริงๆแล้วน่าจะได้เรื่องของการเพราะน่าจะแต่งลงมาออกมาเลยครับแต่งออกมาให้ได้เม็ด50ได้ถึงว่าเดิมนี่ความเดิมนี่เม็ด50อันนี้ต้องดึงดินลงมาครับแล้วก็ปาดแต่งมาได้เลยครับน่าจะลำบากครับหรือว่าไม่ทราบว่าแบงค์จะเอายังไงครับต้องดูน้องก่อนครับว่าจะเอายังไงดูนักขับของเราครับว่าจะใช้วิธีไหนครับนี่ฮะมีมือการแต่งครับแต่งสลูปครับให้ดูเมื่อวานครับนี่ฮะที่โยนดินออกมาครับทำเป็นทางขึ้นครับตรงนี้ดินตรงนี้ก็เหลือไม่ใช้น้อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานลงไปแล้วก็ตัดสลบมาครับเนี่ยตัดมาเรียบร้อยแล้วก็ต้องยืนมายาวเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเริ่มใกล้เคียงแล้วครับเนาะวันนี้ก็ขั้นตอนการทำสลบกันครับแบงค์สายจกครับแบงค์ถ้าตัวนี้มันเบิร์มไม่ท่าสิบเราต้องเดินไปทำเบิร์มลงมาใช่ไหมเพราะว่าไม่ท่าสิบเหมือนตัวนั้นอ่ะของกว้างของเบิร์มอ่ะเราต้องไปตัดให้ไม่ท่าสิบแล้วก็ถอยกลับมาใช่ไหมเพราะงั้นมันไม่จบเนาะเพราะเรามีทางเดินอยู่แล้วเราก็ต้องเอาดินลงมาเอาดินลงมามาปาดให้มันเหลือไม่ท่าสิบแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆเม้นบอเข้าใจตรงกันครับน้องว่าอย่างนั้นผมก็เลยต้องถามกันก่อนครับผมเนาะอาจารย์แบงค์ครับนี่ครับโอ้เนียนกึบครับแต่งเสนียนเลยฮะดูสิครับโอ้รีดเสนียนกึบเลยดูทักษะของการแต่งสลูปของอาจารย์แบงค์ครับปื๊ดโอ้โหสวยงามมากครับยิ่งเป็นดินเหนียวงี้เนาะทำออกมาได้สวยงามมากครับยืดครับปุ๊บนี่ฮะ
วันนี้ครับผมว่าเที่ยงนี้ก็สุดถึงนู่นครับช่วงบ่ายก็น่าจะได้มาฝั่งนี้แล้วก็กลับมาคืนนี้เนาะพรุ่งนี้ก็น่าจะจบครับพรุ่งนี้เรื่องแต่งสโลปด้านล่างเพราะว่าจบแน่นอนครับแล้วก็เหลือด้านบนอีกไม่เยอะครับเนาะด้านบนก็ไม่กี่วันก็น่าจะจบครับไม่กี่วันก็น่าจะเคลียร์เรียบร้อยวันนี้ก็เดินไปครับเมื่อที่จะไปทำเรียกว่าเบิร์มครับเอาให้จบครับเพราะว่าเบิร์มนี้ความกว้างแค่1.50 เมตรครับเหลือเบิร์ม1.50 เมตรก็ที่เหลือก็เราก็จะเอาดินลงมาแทนเนาะเอาดินลงมาตัดดินลงมาตัดดินลงมาทำให้จบทีเดียวไปเลยครับน้องก็จะเข้าใจครับว่าต้องทำยังไงเนาะตัดเบอร์หมอกให้จบครับอันนี้ก็จะให้ช่วยกันตัดแล้วครับจะจบน่ากลัวมากครับต้องไล่มาครับผมต้องไล่มาเรื่อยๆครับต้องไล่ดินแล้วก็โยนดินลงมาให้มันได้ระดับที่1.50 เมตรครับตรงเบิร์มที่ยืนนะฮะต้องเกาลงมาครับเกาลงมาให้มันได้ครับแต่งกับขั้นตอนต้องใช้ขั้นตอนในการทำงานครับต้องใช้เรียกว่าใช้ประสบการณ์ครับใช้ฝีมือครับการลูบการเกาครับแต่งเบิร์มซะให้มันสวยงามให้มันได้ระดับครับผมนี่แอปเดียวครับอันนี้ไม่น่าจะยากครับเกินความสามารถพวกเราแล้วครับเขาเดินลงมาผมดินไม่พอเพราะว่าก็ต้องยืนเกือบ4 เมตรครับเนาะแท็กรถเกือบ4 เมตรครับเราต้องเอามาเยอะหน่อยครับรีดมาครับดึงดินจากคันดินนะครับลงมาถอยครับต้องระมัดระวังครับเนาะตรงนี้ความปลอดภัยครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละและกดด้วยนะครับการแต่งคันแต่งสรุปครับวันนี้เนาะทำสโลปปั้นคันครับวันนี้เอาให้จบวันนี้แหละฮะซ้ายเอาให้จบครับฝั่งพี่ยืนเอาให้จบแล้ววันนี้ไปว่ากันใหม่ครับคลิปนี้ขออนุญาตจบตรงนี้นะฮะสวัสดีครับ